เนี่ยตู้เย็นทำจากดินเผาไม่ใช้ไฟฟ้าแต่เก็บอาหารสดได้เฮ้ยทำได้ไงอ่ะมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนี่ยตู้เย็นจริงๆออกแบบโดยยันโกดีไซน์บริษัทที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านซัสเทนไว้เยอะมากและไอเดียเนี่ยก็มาจากการที่คนสมัยก่อนเนี่ยมักจะเก็บอาหารในเครื่องปั้นดินเผาเพราะมันเก็บความเย็นได้แต่ไม่ใช่ว่าปั้นมาแล้วจบนะคือเขาออกแบบมาละเอียดมากทุกคนกว่าจะได้ทรงนี้เพื่อทำให้มันเก็บความเย็นได้นานที่สุดเวลาใช้งานเนี่ยก็แค่เติมน้ำลงไปด้านล่างดินก็จะกระจายความเย็นจากน้ำทำให้อุณหภูมิของตู้เย็นดินเผาเนี่ยอยู่ที่13-17องศาก็พอแล้วที่จะเก็บผักแล้วก็ผลไม้ให้สุกเป็นอาทิตย์เลยนะและถ้าวันหนึ่งไม่ใช้เนี่ยเราก็สามารถรีไซเคิลเป็นอิฐพ่นไฟได้อีกหรือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแบบสุดๆดีต่อเราและดีต่อโลกด้วยเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของนวัตกรรมที่คิดมาเพื่อโลกนะใครอยากฟังเรื่องอื่นอีกกดหัวใจกดติดตามไปได้เลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง